สวัสดีเพื่อนคนที่ดูในรายการ EMP Channel นะครับนี่คือรายการ Gamer War Room ครับก็ตัวเดิมก็วันเดิมกับคนเดิมๆกับคนเดิมๆนะก็ผมซันวอลนะครับกับชามาคุงครับวันนี้จากที่เราต่อคลิปที่แล้วเมื่อกี้ว่าเมื่อกี้เลยความเงียบเป็นหายนะต่อเพื่อนร่วมเราความว่าในการเล่นไอทีเป็นยังไงคือเล่นเกมแล้วเงียบจะทำให้เกมเป็นยังไงหายยังไงสมมติว่าการพูดถึงความเงียบกันก่อนความเงียบก็ตรงตัวคือการไม่พูดไม่จาแบบไม่รู้เล่นแบบไม่พูดเงียบจะมีหลายสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เยอะนะเครียดพูดไม่ออกเซ็งดราม่าหรือว่านอยไม่ดีทั้งนั้นเลยไม่มีแต่เรื่องไม่ดีอ่ะมาเงียบหรืออย่างที่6เป็นเรื่องสันดานเล่นไม่พูดอยู่แล้วอันนี้มีเยอะแต่เราจะพูดให้ฟังว่าเล่นแล้วเงียบมันไม่ดียังไงถึงบางคนจะแบบว่ากำลังโฟกัสก็ตามแบบว่ากำลังใช้สมาธิแต่เงียบแบบแรงจะทำอะไรสักอย่างมันทำอย่างเดียวแต่ปากไม่ออกอ่ะบางทีมันเป็นเรื่องความเคยชินด้วยนะแต่ถ้าคุณจะก้าวเข้ามาสู่วงการแข่งขันนิสัยแบบนี้คุณต้องปากมันทิ้งไปให้หมดเอามันออกไปเอามันทิ้งออกไปเลยนะแล้วถ้าไม่ดียังไงอ่ะถามว่าความเงียบเนี่ยไม่ดียังไงความสำหรับการเล่นงานการแข่งขันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกมเอาจริงๆอย่างอื่นก็เหมือนกันการเป็นทีมอ่ะการเล่นกันเป็นทีมอ่ะการเป็นทีมก็ต้องมีการสื่อสารต่อให้เตะบอลกันก็เตะเทพเลยแต่ถ้าไม่มีเตรียมไม่มีคุยเล่นของมันอย่างเดียว มันก็ไปกับทีมไม่ได้ก็เหมือนกันในเรื่องของการเล่นเกมคือเวลาเงียบเนี่ยคนอื่นเขาจะไม่รู้บางทีอาจจะดูไม่ทันว่าเราทำอะไรอยู่แต่ถ้าเรามีการพูดอ่ะเขาจะสามารถรับรู้ได้โดยที่เขาอ่ะไม่ต้องเอาตัวไปเดินถึงหน้าประตูของคนที่ไม่พูดอ่ะคือว่าไม่ต้องไปชะเง้อดูอ่ะแค่แบบเอ้ยมันจะเร็วไงนึกออกป่ะพอเนี้ยมันจะลดระยะเวลาในการทำความเข้าใจว่าทำอะไรอยู่วะบวกเลยจัดเลยใช่มันจะเร็วครับเงียบๆนี่ส่วนใหญ่เขาทำอะไรพิมพ์ทำพิมพ์ไม่พิมพ์วาดไปวาดดีแม่งพิมพ์อยู่โป่งตายอะไรประมาณนั้นพูดเลยจบมีอะไรก็พูดออกมาเลยนะอย่างที่เห็นกันประจำนะเอาจริงเรื่องของความเงียบเนี่ยคือนอกจากจะทำให้ทีมชิบหายแล้วนะมักจะเกิดเป็นแพ้ใครที่ไม่พูดอะไรเนี่ยจะโดนจิกซึ่งมันก็สมควรบอกเลยดีว่าเล่นเงียบอะไรเนี่ยทำไมไม่พูดวะจะเอาก็บอกหน่อยดิอันนี้น่าดุด่าอันนี้สมควรที่จะมีการเขาเรียกไงอ่ะการเล่นเป็นทีมก็เหมือนการที่ทุกคนจับมือกันแล้วก็จะลุยจับมือไว้แล้วไปด้วยกันแต่พวกเงียบคือว่ามันกักมือเว้ยไม่ไปไปเว้ยดีแล้วค่อยไปอะไรเงี้ยคือการเล่นเป็นทีมอ่ะมันต้องมีการรับส่งรับส่งไม่พูดกันตลอดไม่บอกว่าพร้อมหรือไม่พร้อมไม่รู้แต่คนนึงเอาต้องเอาแล้วต้องบวกก็ต้องบวกแล้วใช่มันไม่มีการที่ต้องมานั่งถามเอาปะพร้อมยังอะไรเงี้ยคืออาจจะมีแต่ก็พูดถามกันไว้เฮ้ยเอาปะเอาไงอะไรเงี้ยก็เป็นการพูดไว้เพราะว่าการทำงานเป็นทีมเนี่ยความสื่อสารเนี่ยไม่สำคัญนะแล้วเวลาเงียบเนี่ยมีหลายสาเหตุหนึ่งเงียบเพราะเครียดแบบพูดไม่ออกอะกดดันแบบเล่นแล้วแบบเหนื่อยมากเลยอะไรเงี้ยไม่รู้จะพูดอะไรไอ้นี่อันตรายเพราะว่านอกจากว่าจะทำให้ทีมแย่ลงแล้ว เกมเพลย์อะหรือว่าตัวเองอะที่เล่นอะแย่ด้วยจะแย่ลงด้วยมันแบบเพรสเชอร์กดดันตัวเองอะเหมือนแบบเล่นไม่ออกจะเล่นแถวบ้านเล่นไม่ออกคือมันคือนั่นคืออาการหนักก็ไม่เป็นลีเวอร์เลยก็ให้มันนั่งเกียร์แตกอยู่ตรงนั้นไงเล่นไม่ออกก็คือไม่เป็นลิเวอร์นะฮะใช่แต่ถ้าเล่นออกนี่คือลิเวอร์กรามคุยกันหมอนเลยเอาเลยไม่ติดกล้องนะโดนอ่ะเครียดอย่างแรกอ่ะอย่างที่สองคือเงียบเพราะความกดดันกดดันอันนี้เหมือนอาจจะเข้าเรื่องกรอบของความเครียดแต่อันนี้ยากนิดนึงคือหน่อยคือเหมือนแบบเล่นแล้วเกร็งอาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ว่าไม่ถนัดบ้างไม่ถนัดบ้างโดนด่าบ้างอะไรมาอะไรประมาณกดดันแล้วพูดไม่ออกนะก็อย่างที่สามสันดานครับ ไอ้พวกคนที่เล่นแล้วไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเนี่ยอันนี้ยากนะอันนี้เหนื่อยหน่อย
แก้ยากใช่เรื่องสันดานมันแก้ยากนะแต่ที่สำคัญเลยเนี่ยถ้าในการเล่นเป็นทีมแล้วอ่ะต่อให้เก่งยังไงแต่ถ้าไม่มีการสื่อสารที่ดีเจ๊งชัวร์ไม่รอดนะเล่นแบบเงียบๆเนี่ยไอ้พูดเยอะก็ไม่ดีนะก็จริงพูดมากก็กลายเป็นสร้างความรำคาญเว้ยหรือมันต้องมีความพอเหมาะพอเจาะกันนิดนึงนะถ้าเงียบก็เป็นบางช่วงก็ได้อะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่ามันต้องพูดตลอดเกมก็ควรจะมีพูดกันบ่อยต้องมีความพอดีกันก็ทีนี้มันก็จะไปเข้าเหมือนที่เราคลิปที่แล้วที่เกี่ยวกับผู้นำคนที่พูดมากหน่อยมันก็ควรจะเป็นผู้นำเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ตามที่ดีก็ควรจะรู้ว่าช่วงไหนควรพูดช่วงไหนไม่ควรพูดพูดช่วงนี้อย่าพูดมากต้องฟังหัวหน้าครับส่วนหัวหน้าเองมันก็ต้องรู้ว่าช่วงนี้ควรพูดและช่วงไหนควรปล่อยให้ลูกน้องพูด มันต้องมีช่วงปล่อยช่วงหยุดนะคือต้องรู้จักระยะเวลาในการพูดเขาเรียกอะไรว่าดีเลย์หน่วงระยะหน่วงในการพูดคือแบบต้องรอนิดนึงไม่ใช่ว่ายัดไอ้ยัดเนี่ยทำให้ลูกทีมมาเกิดความเครียดกดดันพูดเยอะไปไงหรือโคนาฟอติใช่ไหมผมพูดเงี้ยชาบอกก็ต้องคิดแล้วผมพูดอ่ะตามไม่ทันละแรมไหมเลยแรมไหมเลยมันจะแบบเละๆมั่วๆนะความน่ากลัวของความเงียบมันคืออะไรอะไรบ้างฮะถ้ามันเงียบแล้วมันจะเป็นไงก็สื่อสารกันไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเรียกมันพอให้อย่างแรกเลยการเล่นแบบมั่วมั่วบอกเงียบเสร็จสิ่งที่ตามมาคือมั่วเล่นอะไรวะต่างคนต่างไปไอ้นั่นไปทางขวาไอ้นี่ไปทางซ้ายมันก็ยังไม่บอกกันอีกไอ้นั่นหายไอ้นี่ไม่อยู่ไอ้ฝั่งนู้นไม่อยู่นะมันไหนไม่รู้นะมันมายังไงไม่รู้อ่ะสรุปมั่วสิ่งอย่างแรกที่ตามมาของผลเสียของการเงียบคือมั่วอย่างที่สองคือจะมีการโดนจับแพะโดนจับแพะแน่ใครเงียบใช่โดนก่อนเลยเล่นไม่พูดอ่ะเล่นไม่พูดเงี้ยไม่ไหวอะไรเงี้ยเล่นไม่พูดทำไมไม่พูดวะอ่ะยังไงอ่ะประมาณนั้นอย่างที่สามเลยความเงียบที่ว่าเนี่ยมันก็คือการที่ทำให้สิ่งที่เราวางแผนไว้อ่ะมันเจ๊งวางแผนโคตรดิบดีแต่ในเกมเสียไม่พูดจะไม่ถูกจะเริ่มยังไงอ่ะมันก็กลายเป็นเฟลแบบไม่มีการสื่อสารส่วนอย่างที่4เนี่ยการสื่อสารเนี่ยถ้ามันไม่มีแล้วเนี่ยมันจะยิ่งกดดันกว่าไม่มีใครพูดมันเครียดนะเฮ้ยมึงเป็นไรเปล่าวะแล้วมันจะกดดันกันทั้งทีมด้วยเป็นไรเปล่าเนี่ยไม่พูดเป็นไรเปล่าวะดราม่าเหรออะไรเงี้ยมันแบบแต่บางคนไม่พูดกันเลยไม่พูดก็ไม่พูดเลยนะเออแบบแล้วแต่สภาวะอารมณ์บางคนสภาวะอารมณ์มีผลต่อการที่จะพูดหรือไม่พูดค่อนข้างสูงใช่ใช่ใช่แบบบางคนมันงอนอยู่เงี้ยมันเฮ้ยเป็นไรอ่ะมันก็เงียบก็โชว์งอนโชว์งอนเงียบงอนแยะงอนตึ๊บป่องอะไรประมาณนี้ซึ่งพวกนี้เนี่ยเป็นกลไกที่ไม่ดีทั้งนั้นแต่ที่เราพูดมีแต่เรื่องไม่ดีเลยนะ เรื่องเงียบเนี่ยใช่เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะทำให้ทีมของคุณเนี่ยเล่นกันไม่เป็นทีมใช่มั่วตัวหลิมทีมที่ดีต้องสื่อสารกันตลอดเวลาใช่ไม่งั้นมันไม่เรียกว่าเป็นทีมครับใช่นะการทีมก็คือการทำงานเป็นทีมการพูดคุยการสื่อสารและสิ่งที่มันคีย์นั่นแหละก็คือการสื่อสารนะฮะอะไรประมาณนี้ครับนะก็ในสลักในคลิปนี้เนี่ยก็ฝากด้วยว่าเล่นเงียบๆเนี่ยไม่ดีแน่นอนอย่างน้อยก็มีให้พูดกันบ้างนะเชื่อได้ว่าการเล่นเกมของคุณจะเป็นไปได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วก็ราบรื่นครับครับผมไงคลิปหน้าขอไม่บอกแล้วกันว่าเป็นอะไรยังไงรอรับชมกันเองครับนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ